สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นที่ไพ่Romance Angel ดูพลังงานความรักนะคะของชาวราศีพฤษภคนมีคู่ค่ะพลังงานจากไพ่ Romance บอกว่ายังไงความรักของท่านนะคะท่านได้ไพ่ลุ้นเลยค่ะว้าวดีมากเลยค่ะ Heart to Heart Conversation นะคะอาจจะมีการพูดบอกความรู้สึกในใจต่อกันใจต่อใจนะคะใจแลกใจนั่นแหละโอเคไบถัดไปค่ะบอกว่าไงมีการดูแลกันค่ะ healing ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะ take care และดูแลท่านได้ดีค่ะสำหรับความรักครั้งนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูจากไพ่ทารอตนะคะไพ่ทาโร่บอกว่ายังไงคนมีคู่พลังงานไพ่นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภว้าวท่านในไพ่เดทนะคะไพ่ใบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะดูที่ไพ่ขยายมันอาจจะแปลว่าเหตุการณ์บางอย่างท่านได้เจอกับความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างหนักมาแล้วมันได้จบลงไปแล้วนะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคะพลังงานไพ่บอกว่ายังไง6ถ้วยค่ะเป็นการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมันเหมือนมรสุมเข้ามาแต่มันพัดผ่านไปแล้วนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะท่านได้ไพ่การพูดคุยการติดต่อการสื่อสารค่ะไพ่สองเหรียญและยังหมายถึงการประคับประคองความสัมพันธ์ความรักการไปต่อนั่นเองนะคะอีกใบค่ะไพ่บอกว่ายังไง Wheel of Fortune เนี่ยเห็นไหมคะว่ามันเป็นกงล้อชะตาเป็นพรหมลิขิตที่ท่านกับเขาเนี่ยได้มาเจอกันได้มารู้จักได้มาแบบได้รักกันนะคะมันจะมีช่วงของกรรมบ้างคนเราที่จะต้องเผชิญแต่เมื่อมันผ่านวาระกรรมนั้นมันจะจบลงและมันจะเกิดความเข้าใจและรักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองดูพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะ9ดาบถึงแม้จะมีความทุกข์ในระหว่างของการคบหาบ้างนะคะอาจารย์จะมองงั้นนะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะกลับมาแต่นั่นแหละชีวิตคนเราแม้จะบอกว่ามันจะดีขึ้นมันเป็นฟ้าหลังฝนอะไรก็แล้วแต่ชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินไปมันก็อาจจะมีเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้ท่านต้องมาเครียดมากังวลใจได้อีกกับสิ่งเก่าๆนั้นนะคะขอดูใจเขาเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ทำไมถึงทำให้ท่านเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจบไปแล้วก็กลับมาใหม่อ้าวแรกๆก็ดีเหมือนทำตัวดีอ่ะพอนานไปก็เอาอีกแล้วอะไรประมาณนี้ไม่เข้าใจกันอีกแล้วประพฤติผิดอีกแล้วทำให้ท่านต้องเจ็บปวดใจอีกแล้วอยู่นั่นนะคะเรามาดูใจเขาจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับท่านกันแน่นะไพ่บอกว่าเขาก็อยากเป็นครอบครัวกับท่านก็คิดว่าท่านเป็นคนของเขานั่นแหละค่ะเพราะ family ไพ่ใบนี้นะคะ10เหรียญ นั่นเองนะนี่ก็คือความรู้สึกของเขานะคะไพ่ใบถัดไปค่ะ9เหรียญจริงๆอ่ะเขาก็เหมือนกับมองว่าท่านเป็นผู้หญิงสวยผู้หญิงที่มีค่านะคะสำหรับเขาเสมอนะคะไพ่9เหรียญเนาะแล้วใบถัดไปค่ะไพ่สตาร์เขาก็อยากเติมเต็มความสุขทำให้ท่านแบบมีความสุขขึ้นไม่เหงาไม่ว้าเหวเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านเสมอนะคะไพ่ราชินีจับพระจันทร์นะคะแต่เขาอาจจะมีใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่นานมาแล้วที่มันยังจะตัดก็ตัดไม่ได้อาจจะเป็นคนที่มาก่อนท่านอีกนะเนี่ยที่เขาอาจจะยังต้องเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนคนหนึ่งอยู่นะที่อาจารย์เห็นนะเขาก็ประมาณนี้นะคะและ2ไม้นะคะก็หมายถึงไพ่ใบนี้จะหมายถึงการปรับความเข้าใจกันที่จะส่งข้อความหรืออะไรมาขอโทษมาแบบอธิบายเหตุผลบางอย่างที่มันเป็นประเด็นอยู่นะคะ
นี่เป็นความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการเทคแอคชั่นน่ะกลับมาหาท่านก่อนนะเขาจะต้องแสดงความรู้สึกอธิบายเหตุและผลให้ท่านเข้าใจค่ะเพราะมันเป็นภาพความไม่เข้าใจกันอยู่ทีนี้มาดูใจของชาวพุทธศพด้วยว่าคิดยังไงกับคนคนนี้อยู่คนที่ทำให้ท่านทั้งสุขและทุกข์แหละดูไปแล้วนะคะท่านคิดยังไงกับเขาท่านอยากให้ปัญหาเนี่ยมันผ่านพ้นไปเร็วๆนะคะท่านก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขามั่นคงกับเขาไม่เสื่อมคลายอ่ะ impress ก็ยังอยากเป็นผู้หญิงของเขาอยู่นะคะยังให้อภัยอ่ะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงหรือเลวร้ายผ่านเข้ามาในชีวิตการมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาะแว้งนะคะมันอาจจะมีเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีการให้อภัยกันอยู่นะคะด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหุนหันพันแล่นอารมณ์ร้อนคำพูดคำจาเนี่ยอาจจะทำให้ท่านเจ็บปวดนะแต่ท่านก็เหมือนกับรักเขาอยู่ก็เหมือนให้อภัยนะจากหน้าไพ่อาจารย์มองประมาณนั้นเนี่ยท่านก็ยังพยายามที่จะคิดว่าเขาเรียกว่าเขาอาจจะทำโดยไม่ตั้งใจนู่นนี่นั่นนะคะท่านพยายามคิดอย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกของท่านนะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ท่านกับเขาเนี่ยมันจะไปต่อมันจะเป็นไปได้ไหมนะในความสัมพันธ์เนี่ยท่านกับเขาคนนี้ชาวพุทธศพจะเป็นไปได้ไหมหนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบหมายถึงชัยชนะและความสำเร็จนะคะอัศวินถ้วยจริงเขาก็ยังจะต้องกลับมาง้องอนท่านแหละเหมือนในหน้าไพ่ที่เมื่อกี้บอกว่าจะต้องเหมือนกับฮิลลิ่งจะเปิดใจจะมาดูแลท่านกลับมาพูดคุยนั่นแหละค่ะจากหน้าไพ่เนาะแล้วยังไงอีกจะมาเขาเรียกว่าไขข้อข้องใจอะไรหลายอย่างกับปัญหาที่ช่วงที่ผ่านมาเป็นเหมือนกับแสงสว่างนะคะนำทางชีวิตท่านหรือถ้ามันมีจุดมืดจุดบอดอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะไพ่เดอะเฮอร์เมตเนี่ยจะมาฉายให้มันชัดคมชัดมากขึ้นให้เห็นข้อเท็จจริงอะมากขึ้นที่เขาจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจความต้องการของเขาจริงๆที่มีต่อท่านนั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วยังไงอีกคะไพ่ห้าไม้เท้าอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับน้ำพุอาที่ผุดมาจากใต้ดินแล้วมันกระจายออกไปอาจารย์จะมองไพ่ใบนี้มันเป็นการเติมอะเติมความสุขนะคะพลังงานน้ำเนี่ยมันจะให้พืชนะคะหญ้าต้นหญ้าอะไรอะเขียวชะอุ่มขึ้นมาได้มันก็เหมือนความรักของท่านกับเขานี่แหละที่เขาจะทำให้สิ่งที่มันมีความรู้สึกเหี่ยวแห้งทางหัวใจมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีความสุขมันไม่มีความชุ่มชื้นอ่ะมันจะกลับมาชุ่มชื้นหัวใจอีกครั้งจากความสำนึกผิดเขาก็ได้นะคะเพราะไพ่วันนี้ยังแปลว่าจิตสำนึกด้วยเพราะเป็นหมายเลข9นะคะดาวพระเกศนะคะโอเคไพ่ใบสุดท้ายค่ะไพ่7เหรียญเขาจะมาเติมความฝันให้กับท่านให้ท่านมีความสุขได้ตะกร้าที่มันว่างเปล่านั่นแหละเขาจะใส่ความรักเข้าไปให้มันเต็มให้ท่านได้แบบรับรู้ถึงพลังงานที่เขาอ่ะมีความเพียรพยายามที่จะทำให้มันกระจ่างดาวพระเสาร์นี่คือความมุ่งมั่นของเขาแน่นอนนะคะอาจารย์มองเห็นประมาณนี้นะโอเคเรามาดูจากไพ่เพิ่มเติมนะคะไพ่บอกว่ายังไงนะคะwalking away นะคะเนี่ยเขากำลังเดินทางมาแล้วนะคะไพ่อีกใบค่ะเขาจะพยายามนะคะพยายามเต็มที่ที่จะให้ท่านเห็นความปรารถนาของเขาอะความที่เขาผูกพันต่อท่านอะนะคะว่ามีมากแค่ไหน
นะคะแม้ว่ามันจะมีปัญหาช่วงระหว่างทางการคบหากันหรือการศึกษาดูใจกันน่ะนะคะแต่มันก็จะมีจุดหนึ่งที่คนเรามีความจริงใจต่อกันอยู่นั่นเองนะคะดูจากไพ่ Key of the Love นะคะวนกลับมาค่ะอีกใบค่ะมันอาจจะมีทั้งเขาเรียกว่าไพ่จะบอกว่าน้ำผึ้งและยาพิษอาจารย์จะไปอย่างนี้ก็แล้วกันก็เหมือนที่ดูมาทั้งหมดนี่แหละมันจะเหมือนกับความรักของท่านมันมีแบบเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวมีความทุกข์มันเป็นเหมือนคู่คู่ขะขะความรักมันค่อนข้างจะเป็นประเด็นมีปัญหาแต่แล้วด้วยความที่ว่าความรักอ่ะความจริงใจที่มีต่อกันมันก็มีเนาะคนเราถึงแม้จะมีระหว่างทางที่มีความทุกข์มีปัญหาเข้ามารุมเร้าทำให้ความรักของท่านเจอเหมือนน้ำผึ้งอาบยาพิษเนี่ยแหละมันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วก็ยังให้อภัยกันก็ยังวนกลับมามันตัดกันไม่ขาดนะคะตราบใดที่มันยังมีเขาเรียกว่าสายใยรักแห่งความผูกพันกันอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ละค่ะนะคะอาจารย์ก็ต้องพูดตามนะไพ่ว่ามันเลิกกันไม่ได้นั่นเองนะคะพวกท่านก็ต้องกลับมาคบกันมีปัญหาอะไรระหว่างทางก็แก้ไขกันใหม่นะคะมันก็ยังวนกลับไปกลับมาเหมือนไพ่ไปนี้นะคะนะคะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคนโสดชาวพฤษภนะคะชาวพฤษภท่านได้ไพ่คนโสดนะคะท่านได้ไพ่ Queen of Wands นะคะเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งมากเลยไพ่ใบนี้เป็นหญิงเก่งหญิงแกร่งเลยนะถ้าท่านเป็นชายก็มุมกลับนะคะเพศที่3ก็เหมือนกันมีความรู้สึกว่าปักนี้คนโสดรู้สึกมีความสุขมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองมากมากมากเลยนะคะไพ่เดทจริงๆค่ะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการจบของปัญหาแล้วท่านสามารถเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวของท่านเองเพราะว่ามันเหมือนกับประสบการณ์ที่ผ่านมาความเจ็บปวดมันเป็นบทเรียนที่ทำให้ท่านรู้แล้วว่าท่านจะเดินไปยังไงจะใช้ชีวิตแบบไหนจะมองความรักเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะมันแกร่งนะคะไพ่อะโอเคก้าวไม้แต่นั่นแหละค่ะท่านก็เหมือนกับว่าความเจ็บปวดในอดีตมันก็ยังทำให้ท่านมีความหวาดระแวงในเรื่องของความรักนะอาจารย์มองก้าวไม้คือไม่กล้าเปิดใจต่อให้ใครจะเหมือนกับจะมายื่นโอกาสจะเข้าหาท่านท่านก็ระวังนะคะ10ไม้เนี่ยเห็นไหมคะท่านปิดกั้นตัวท่านเองอะเหมือนทำเป็นแบบไม่อยากรับรู้อะไรอยู่นะคะในความรักอาจจะไปมุ่งมั่นกับการทำงานเลยอ่ะ9ไม้10ไม้นะคะ7ถ้วยมีความฝันในเรื่องของความเติบโตในเรื่องของมังกรทองอ่ะความร่ำรวยนะคะคนโสดจะไปคิดเรื่องโน้นนะเอาแล้วตกลงนี่จะเปิดใจกับใครไหมมีใครเข้ามาไหมดูอีกสัก5ใบนะคะ6ดาบอาจจะมีคนเก่าๆเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันก็ได้นะคะมีเข้ามานะคะแต่ท่านเปิดไหมล่ะท่านไม่ได้เปิดเต็มที่เลยอะนะคะคุยนะแต่ยังไม่ได้เปิดใจ2ดาบค่ะเจ็ดเหรียญจริงๆแล้วอาจารย์มองจริงคนโสดยังมองเรื่องเงินเรื่องอนาคตอันสวยหรูอยู่เลยอะนิ่งมากเลยท่านไม่เปิดจริงๆ4ถ้วยสรุปแล้วไม่เปิดค่ะเป็นท่านนั่นแหละที่ยังไม่พร้อมในการที่จะเปิดหัวใจให้กับใครคุยได้แต่ไม่เทใจให้ใครเลยคุยเป็นเพื่อนไปก่อนอะไรประมาณนี้ดูไพ่กุญแจใจหรือ Key of the Love ว่ายังไงคนโสดขอลุ้นที่ไพ่บอกว่ายังไงเนี่ยชัดเจนเลยค่ะปิดกั้นว้าวยังมายืนยันอีกนะเนี่ยไพ่ยืนยันอีกแต่ก็มีของขวัญก็อาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันก็เหมือนที่พูดได้แหละว่าท่านเนี่ยไปเน้นในเรื่องของ
ความสุขในสถานะทางสังคมชื่อเสียงหน้าที่การงานความโดดเด่นท่านจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นไพ่แห่งการปิดกั้นหัวใจของท่านอยู่แต่คนเราก็มีความสุขในด้านหน้าที่การงานความสำเร็จในด้านอื่นได้นะคะความรักก็รอเวลาที่ดีๆกว่านี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนโสดพฤษภนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ